เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการทําประกันหรือธุรกิจประกันแล้วก็ช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงประกันเลยเลยประกันโควิดอย่างเดียวแล้วที่ผ่านมานะคุณอีกข่าวลือเยอะประกันบริษัทนี่จะปิดตัวบริษัทนู้นจะปิดตัวโอ้โหหลายเจ้าก็ตุ้มตุ้มต่อม,ต,อมต่อมกันเพราะเขาหวังกันไงหวังว่าติดโควิดแล้วจะรับเงินแสนไงยัง<อ>มีความหวังกันอยู่นะคะเพราะว่าซื้อกันไปล่วงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงการแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าไปฟังข่าวลือ อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทประกันธุรกิจประกันนี่เลยค่ะหน่วยงานนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจนะคะคอปพ,อพอค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยเขาจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรแบบไหนนะคะหรือบริษัทประกันไหนจะมีการปิดตัวหรือเราไปประสบกันหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันอะไรต่างๆ คอปปจะเป็นหน่วยง,งานที่เราสามารถพึ่งพาได้ค่ะใช่ครับแล้วเขาก็มีมาตรการอะไรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยเราเอาจจะต้องติดตามกันคือมันคงไม่ถึงขั้นไปล้มกิจการอะไรมันคงไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณบางอย่างนะครับเช่นสมมติเราไปเคลมเสร็จปุ๊บเอ๊ยทำไมมันดูยุ่งยากจังนะครับ mm hmm. หรือว่า เคลมตามสัญญาอาจจะบอก15วันได้ละอันนี้ทำยังมันโอ้เป็นเดือนมันยังไม่ได้เลยอ่ะช้าไงมันเริ่มช้ามันเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วเราก็เริ่มเห็นนะครับบริษัทประกันบางแห่งก่อนหน้านี้นะฮะประมาณสักเดือนที่แล้วก็มีประเด็นกันไปรอบหนึ่งใช่ไปประท้วงกันหน้ากระทรวงการคลังจำได้ไหมใช่ครับตบเท้ากันไปสองรอบอ่ะประมาณว่าแบบต้องเดินไปถึงกระทรวงการคลังเลยเรื่องนี้ต้องร้องให้ถึงกับคนเกี่ยวข้องกนประมาณว่าอยากจะร้องไปที่รัฐมนตรีก็หวังว่าพอตบเท้ากันไปแล้วนะคะจะได้รับการแก้ไขค่ะ คือเขาก็อาจจะมององนัน driven, <Turn. S 2> นะครับว่าอย่างเช่นปีที่แล้วนะโอ้โหเราก็จ่ายกันไปนะครับโอเคมันอาจจะไม่กี่ร้อยบาทก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะสี่เก้าเก้าแล้วแต่แพ็กเกจนะครับว่าซื้ออะไรเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าพอเราจ่ายไปปับ๊บเอา้าเราไม่ได้เคลมพอไม่ได้เคลมปุ๊บบริษัทประกันไปดูผลประกอบการเติบโตกันหมดเลยตแต่พอปีนี้นี่สี่ปีที่แล้วกํไา,การกไรเละไงบริษัทประกันกาไรเละไงปีนี้ก็จ่ายเละเหมือนกันนั่นครับเพราะว่ายอดเคลมต้องบอกเลยนะพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ด พุ่งปรี๊ดเพราะอะไรคะยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตรวจเจอโควิดเจอปุ๊บจ่ายปั๊บเนี่ยแหละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามาดูกันนะคะกระแสะข่าวลือต่างๆนะคะอย่าไปเชื่อแต่บริษัทนี้คอนเฟิร์มจากคอพเชื่อได้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยนะคะล่าสุดนะคะคอพพเขาออกมาบอกแล้วนะคะมีการสั่งให้หยุดรับประกันภัยชั่วคราวหนึ่งบริษัทประกันภยัยนั่นก็คือบริษัทประกันภัยที่ชื่อว่าบริษัทเอเชียประกันภัย1950าจำกัดมหาชนสั่งเลยนะ ให้หยุดรับประกันภัยชั่วคราวห้ามรับงานใหม่มีผลตั้งแต่23กันยายนนี้เป็นต้นไปเลยใช่ครับเพราะว่าเขาไปดูละปรากฏว่าสถานะทางการเงินบางอย่างมันเริ่มมีสัญญาณนะครับที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับใช้คําว่ามีบริษัทมีสถา,านะการเงินไม่มั่นคงถามว่าดูจากไหนได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นประมาณการหนี้สินเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเกินกว่าทรัพย์สินละนะแต่ต้องย้าว่าเป็นตัวเลขคาดการณ์พราะจริงเขาอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่าอัตราในการเคลมเป็นอย่างไร พอสมว่ามีคนเข้ามาเคลมเยอะอันนี้แหละเขาก็ถือว่าเป็นหนี้สินและถ้ามันเกินกว่าตัวทรัพย์สินที่เขามีอยู่งานอาจจะเข้าได้นะครับใช่ค่ะแต่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะยอดเคลมมันเยอะนะคะช่วงนี้แล้วก็มากันแบบเร็วมากด้วยนะคะในขณะเดียวกันเขาก็ต้องไปตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินปรากฏว่าสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนก็เลยทําให้หลายคนบอกยื่นไปแล้วทําไม15วันไม่ได้ตามที่คพอพอแจ้งไว้ก็เนี่ยแหละค่ะเขามีปัญหาสภาพคล่องมันมากันแบบเยอะๆทีเดียวไง สมัยก่อนวันหนึ่งมันไม่กี่เจ้าพอจากวันหนึ่งไม่กี่เจ้ามาวันเป็นหลักร้อยก็ทําให้เขาทํางานหนักก็อาจจะมีผลต่อสภาพการเงินที่เจ้ามาจ่ายค่าสินใหม่ด้วยนะคะในขณะเดียวกัน,นกอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับก็คือเงินกองทุนนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะครับหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีตาส่วนที่เกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกินกว่าเกณฑ์ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเจ้านี้ด้วยนะจริงๆเนี่ยสถานการณ์เงินก่อนหน้านี้นะนนไม,ไไม,ไม่ไม่นับวิกฤตโควิดนะจริงๆถือว่าาดีมก นะแล้วก็ไอ้ตัวเงินกองทุนต่างเนี่ยก็ถือว่าเกินเกณฑ์ไปเยอะเลยถึงขั้นระดับ140%เอ่ะเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้สถานะเขามั่นคงแต่มาเจอปรับเซียนกับโควิดนี่แหละตรงนี้แหละใช่ไหมคะเพราะว่าโควิดต้องบอกเลยยอดเคลมมันเยอะเก็บค่าเบี้ยแบบนิดเดียวอ่ะแต่มาจ่ายเยอะๆแบบนี้บางทีมันก็ไม่ไหวแล้วก็แหล่เจ้าเจอภาวะแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ทางคอพเอเองเขาลงไปสแกนเหมือนกันเขาลงไปตรวจสอบเหมือนกันนะเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่ามันมีบริษัทประกันบางเจ้าเนี่ยจ่ายสินใหม่ทดแทนแบบร่าช้านะคะก็ต้องไปดูนะคะว่า การที่มีการจ่ายสินไหมทดแทนแบบล่าช้าเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์แลวก็วิธีการในการชำระหรือเป็นการประวิงเวลาหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเรารู้สึกว่าบริษัทประกันเจ้าเนี้ยมันประวิงเวลาหรือเปล่านะคะเราก็สามารถที่จะร้องไปที่คอปพได้นะคะเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการดูแลแลวก็ตรวจสอบบริษัทประกันเหล่านี้ด้วยค่ะใช่ครับ<ม><ม>เพราะว่าในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเป็นหัวเรี่ยงหัวต่อนะเวลานี้นี่ยนะครับที่ผู้ป่วยก็ยังเยอะอยู่เนี่ยนะ ตรงเนี้ยจะต้องเฝ้าติดตามกันให้ดีเพราะว่าบริษัทประกันอย่างจริงเขาก็ยังคงจ่ายนะบางบางเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าเขายังอยากที่จะจ่ายอยู่เพียงแต่ว่าเขาต้องคำนวณให้ดีเนี่ยเรื่องของสภาพคล่องนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าบางเจ้าเขาอาจจะเริ่มจ่ายช้าลพาะพอจะต้องคำนวณน,นะครับว่าถ้าจ่ายสมมติตรงตามที่เขากาหนดเอาไว้ซึ่งจริง,รงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมมติเขาจ่ายเป๊ะเ,เ,เป๊เนี่ย เขาอาจจะงานเข้าได้ในระยะสั้นๆนี้เลยก็ได้ใช่ก็คือเขาอาจจะมีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินแต่ถ้าเขามีการยืดระยะมีการเฉลี่ยในการจ่ายไปเพราะว่าสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยหลังจากนี้มันก็เริ่มมีสัดส่วนที่น้อยลงมันก็อาจจะทําให้เขาแบบในการาาย,ยืดเ<ห>อา<อ>แบงทยอยจ่ายไปค,คือจ่ายแน่ๆแต่อาจจะได้รับบางเจ้าที่อาจจะได้ชาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็ต้องคุยก็ต้องดูแลกันด้วยเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการเองเขาก็บางเจ้าเนี่ยเขาตั้งใจนะถ้าไปดูผลประกอบการต้องไปเทียบแบบนี้ว่าก่อนเกิดโควิดเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรเหล่านี้หรือไม ปรากฏว่าก่อนหนะ้านี้เขาไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยมาเจอโควิดเนี่ยเ็น่าหงายใจนะเพราะว่าโดนพิษโควิดไงใช่ครับอ,อ่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับออทางฝั่งของว,วพอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะตรวจสอบเลยครับว่าอตอนนี้บริษัทประกันเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับถ้าสมมติว่าบริษัทไหนก็ตามที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีสารทางการเงินที่ไม่มั่นคงถามว่าทําอย่างไรได้บ้างอย่างแรกครับคุณต้องเพิ่มทุนนะและอาจจะต้องมีการแก้ไขฐานะทางการเงินให้เพียงพอ ตอภาระผูกพันก็คือสิ่งที่คุณต้องจ่ายเนี่ยนะคุณต้องไปหาตังมานะครับเพิ่มทุนเข้าไปภายในวเวลา30วันและต้องรายงานความคืบหน้าทุกๆุกเวันนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อต่อมานี่คอพพเข้าไปคุมเข้มแล้วนะคะสั่งเลยนะคะบริษัทประกันต่างๆนะคะจะต้องมีการจัดทํารายละเอียดนะคะสรุปรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภยัยที่ทางบริษัทจะต้องมีการจ่ายชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาประกันภยัยก็ต้องมีการสรุปรายละเอียดแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ทําเก็บไว้ในลิ้นชักนะ ส่งรายงานไปที่คอพพท,ทุกทุกวันทำการก็เอาง่ายๆสรุปเป็นเดลี่เลยวันต่อวันเลยต้องรีพอร์ตไปที่คอพพให้รับทราบคอพพจะเข้ามาดูในส่วนนี้นะคะในการช่วยติดตามตรวจสอบให้เป็นการคุ้มครองผู้โรยโภคด้วยค่ะนะพอทํารายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอันดับที่3ต้องบันทึกตัวรายการค่าสินหม,มทดแทนให้ถูกต้องเลยนะครับว่าเขามาเคลมเท่าไหร่อย่างไรโอกาสที่ทางฝั่งของบริษัทประกันจะต้องมีการจ่ายในเท่าไหร่อันนี้ต้องบันทึกอย่างละเอียดแล้วก็ส่งให้กับทางฝั่งของคอพพครับ ใช่ค่ะครบในขั้นตอนที่3แล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็ต้องมีการเร่งรัดนะคะในการที่จะให้มีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนในเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยนะคะไม่ให้มีการประวิงเวลาหรือล่าช้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่คอพอพอ,ออกกฎเกณฑ์ออกมาเพื่อคุ้มครองประชาชนหรือผู้ง่งยๆคุ้มครองผู้บริโภคค่ะครับจริงๆเราต้องยกนิ้วให้กับทางฝั่งของคอพอพ,อพอนะครับเพราะว่า2กรณีล่าสุดที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะครับเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลต่างๆที่เราทราบข่าวกันเนี่ยทางฝั่งของคอพพก็แอคชั่นได้ค่อนข้างจะเร็ เพราะเขากลัวนะฮะว่าอดีตที่ผ่านมามันเคยมีอยู่โดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยสมมติว่าเจ้าแรกมาปั๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มีการควบคุมได้เร็วมากเพียงพอมันจะตามมาฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันอาจจะตามมาและถ้าถึงเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปมันเหมือนจะเป็นเดินมิโน่อะเจ้านี้เป็นเจ้านี้ต่อมาถ้าไม่มีการให้ข่าวให้ข้อมูลหรือลงมาสกัดกั้นแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกว่าคอพพเร็วตั้งแต่รอบแรกๆที่เกิดเรื่องเลยชาร์จเข้ามาเลยมาสั่งการเลยนะคะทุกกรณีทุกประเด็นเลยแม้กระทั่งเขาจะยกเลิกประกันเนี่ยที่ทากันไปแล้วเจอจ่าย คอพ,อพอยังมาเบรกเลยไม่ได้คุณทำไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะคะในสิ่งที่ได้มีการทํากันไปแล้วส่วนอันหลังจะไม่ทํามายกเลิกก็ว่ากันหรือเคสต่างๆที่เคลมช้าราช้านะคะ15วันไม่ได้นี่รอ2เดือนยังไม่ได้คอพอก็เรียกได้ว่าเข้ามาเร่งรัดดูแลให้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องชมนะคะว่าคอพยเนี่ยมีการเข้ามาดูแลแล้วก็เรียกได้ไว่าเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นเองเรามาดูกันต่อนะคะว่าล่าสุดเองนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคอพอเองเขาก็กลัว เขาก็ไม่อยากให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดซ้ํารอยกับเจ้าอื่นๆอ,อ,อีกนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องมีการออกกฎอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นการออกประกาศเรื่องมาตรการการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินใหม่ทดแทนโควิดสิในช่วงระหว่างปี2564นะคะจะมีผลบังคับใช้ก็คือตั้งแต่30กันยายนนี้เป็นต้นไปอันนี้คือไฟบังคับใหม่ที่ออกมานะคะในการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะที่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเหลืองจายไม่จ่ายราชาอะไรต่างๆไปดูกันนะคะ 7ข้อนะคะที่ออกมาเพิ่มเติมแล้วก็ำลังจะมีผลบังคับใช้นะคะมีอะไรกันบ้างอาไปดูกันทีละข้อเลยข้อแรกนะเรื่องของการยกเว้นคำนวณเงินกองทุนความเสี่ยงประกันภัยโควิดค่ะนี่คือข้อแรกค่ะครับอ้าวอย่างที่สองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการนับเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ์นะครับให้เป็นเงินกองทุนชั้นที่2ได้นะครับเพราะถ้ามีการนับเข้ามาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าอัตราส่วนเนี่ยมันจะดูดีขึ้น mm. นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของทางบัญชีเนี่ยมันก็จะผ่านเกณฑ์นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งท โดยหลักๆเนี่ยเขาอยากจะช่วยเรื่องของสภาพคล่องค<ช>่ะเพราะฉนั้เดี๋ยวจะไล่ๆข้าไปดูทีละข้อเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดประสงค์คือไม่อยากให้บริษัทประกันขาดสภาพคล่องนั่นแหละใช่ก็ต้องมีมาตรการต่างๆในการดูแล้วก็มารีเช็คมาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยรีเช็คของบริษัทด้วยนะคะได้อีกทางหนึ่งในขณะเดียวกันนะคะมาตรการที่3นะคะที่คอพคอ,ออกเป็นมาตรการออกมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่1ขั้นต่ำ มีการกำหนดไว้ด้วยใช่ครับแล้วก็ข้อที่4นะครับคือเว้นการนําค่าเผื่อความผันผวนนะครับเอามาคํานวณเงินกองทุนด้วยปกติเขาต้องคํานวณแหละว่าเอ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ความผันผวนมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีความเสี่ยงนะครับต่อสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนหรือว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในมือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เว้นให้หน่อยนะครับหายใจหายคอคล่องเมมากขึ้นครับใช่ค่ะในขณะเดียวกันที่มีการผ่อนปรนนะคะก็คือให้มีการนําเบี้ยประกันภัยนะคะที่มีค้างชําระไม่เกิน30วันนะคะมาใช้เป็นสินทรัพยย์หหนนนุนลังไดด้้วะะค ครับอ่าส่วนข้อที่6นะครับนำเบี้ยประกันภัยค้างรับถ้าไม่เกิน30วันเนี่ยอันนี้เอามาคำนวณเป็นเงินสำรองได้ครับและข้อที่7อันนี้ก็สำคัญมากนะคะมีส่วนในการช่วยเสริมสภาพคล่องได้นะคะมีการกำหนดด้วยนะคะว่าอนุญาตให้บริษัทนะคะมีสัดส่วนของเงินสดและก็เงินฝากธนาคารที่บริษัทใช้สำหรับการบริหารสภาพคล่องได้นะ,ะต้องเกินร้อยละ5ใช่ครับกำหนดไว้เลย,เลยต้องเกินร้อยละ5คะ่ะ ครับก่อนนี้เป็น7มาตรการเบื้องต้นที่ออกมานะครับก็จะมีผลในเชิงของทางบัญชีด้วยแล้วก็สภาพคล่องเงินในหน้าตักด้วยนะครับของแต่และบริษัทแต่ถ้าบริษัทประกันไหนที่บอกว่าดูละโอ้ชั้นไม่น่าจะไหวนะจะต้องทําอย่างไรจริงๆสามารถที่จะยื่นคําขอที่จะใช้ตัวมาตรการผ,ผ่นอนผันแรงต่างได้เข้าไปพูดคุยเจราจาตรงไหนที่มันดูแล้วมันตึงเกินไปเนี่ยทางฝั่งของคอพอเขาก็พร้อมที่จะหย่อนให้ นะเพื่อที่จะให้บริษัทมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะว่าบริษัทประกันแต่ละเจ้าเนี่ยลูกค้าเยอะมากผลกระทบมันสูงมากๆแต่ต้องมีเงื่อนไขเอามาดูกันครับเงื่อนไขแรกต้องมีค่าสินไหมทดแทนโควิดสิเนี่ยถ้าหากว่ามีจํานวนมากกว่า500ล้านบาทก่อนการยื่นขอผ่อนผันอันนี้ติ๊กถูกหนึ่งนะใช่ค่ะนี่ข้อแรกนะคะที่ต้องมีนะคะติ๊กถูก2มาดูกันต่อนะคะประมาณการว่าด้วยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทนะคะระหว่าง30กันยายน2500 64ไปจนถึง30มิถุนายน2,565นะคะอาจจะต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้สำหรับช่วงระยะเวลานี้นะเพราะมันเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดเข้าใจได้ค,ครับเพียงแต่ว่าแต่ละบริษัทนะครับถ้าจะขอผ่อนพันตรงนี้เนี่ยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างแรกครับจ่ายค่าสินไหมโควิด -19 ไม่น้อยกว่าร้อยละ75คือถ้าจ่ายน้อยๆเนี่ยมันก็ส่อเจตนาแล้วะใละ,ละในะฮะ ใช่เพราะถึงต้องกําหนดเกณฑ์ไว้ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ75นะคะและอีกหนึ่งข้อนะคะที่จะเข้าเงื่อนไขนะคะสาหรับบริษัทประกันที่อยากจะขอมาตรการในการผ่อนผันนะคะนอกจากข้อแรกแล้วต้องมาดูข้อที่2ด้วยจะต้องมีเงินกองทุนและหรือสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอสําหรับในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนในสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของกรณีโควิด19ด้วยใช่ครับเขากําหนดไว้ชัดๆเพราะว่าช่วงนี้เคลมประกันส่วนใหญ่น่าจะเน้นเรื่องโควิด19เป็นหลักที่ต้องจ่ายกันเยอะๆ ก็ตัวที่ทําให้เป็นปัญหาก็เพราะไอ้ตัวตรงนี้แหละฮะเพราะว่าอาจจะมีการประเมินผิดพลาดนะครับในแง่ของตัวเลขเสถรติเพราะว่าถ้าสมมติเป็นภัยอื่นๆเนี่ยนะครับมันสามารถพอที่จะคํานวณเป็นตัวเลขเถิติได้แต่โควุก้าเป็นเรื่องใหม่<ช>มันคํานวณไม่ได้นะฮะใ,<ช>ใครจะไปรู้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันจะพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ไม่มีใครคํานวณได้เดิมเนี่ยปีที่แล้วโลกสวยไงก็คิดว่ามันจะดีคุมอยู่ที่ไหนได้เมษาพฤษภาถุนารคกราสิงหาเยนกันยาเนี่ยดูสิตัวเลขยังแปดหมื่นอยู่นะเมื่อวานหลุดหมื่นว ทางเลขาธิการคอรพพ์นะคะบอกด้วยนะคะว่ามาตรการที่ออกมาคลอดออกมาเนี่ยเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการที่จะช่วยให้บริษัทประกันเนี่ยที่ประสบปัญหาสภาพคล่องเนี่ยสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้แต่ต้องย้ําว่าเป็น,นกลไกในการช่วยแก้ไขชั่วคราวนะคะในการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทประกันที่รับประกันโดยเฉพาะโควิด -19 เนี่ยจะได้มีเงินเพียงพอในการไปจ่ายเคลมประกันให้กับลูกค้าด้วยอ่านี่สําคัญมากๆนะครับซึ่งท่านเลขาธิการคอพพอครับท่านสุทธิพลทวีชัยการนะครับท่านบอกว่า บางบริษัทที่กําลังถึงทางตันจากพิษเคลมโควิดเนี่ยนะฮะก็คงจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จากมาตรการต่างๆนะครับซึ่งทางฝั่งของคอพอก็ออกมาล่าสุดอย่างที่เรียนกันไปเมื่อสักครูน่นี้แต่คงต้องติดตามต่อไปว่ากลไกเหล่านี้เนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าลุ้นค่ะลุ้นกันต่อไปลุ้นค่ะ,คะต้องรุ้นว่าเอาอยู่หรือไม่เอาอยู่นะคะออกมาตรการในการช่วยขนาดนี้นะคะที่สําคัญเราไปดูกันต่อว่าจะรุ้นอยู่ไม่อย,อยู่มันก็อยู่ที่ยอดจ่ายเงินเคลมเนี่ยแหละไปดูยอดการจ่ายสินใหม่นะคะวันพรุ่งตัวเลขขนาดไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะ ช่วง2,564แตกต่างจาก2,563อย่างแน่นอนนะคะเป็นตัวเลขข้อมูลเริ่มจากเมษาเยืน2,564เขาบอกว่ายอดจ่ายสินใหม่ทดแทนสะสมนะคะอยู่ที่308ล้านบาทค่ะส่วนในพฤษภาคมนี่มาเลยนะครับ1,143ล้านบาทครับ และมิถุนายนพุ่งขึ้น1 2,050ล้านบาทค่ะและไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับกรกฎาขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยนะครับ3,996ล้านบาทครับสิงหาคมขอใช้คำนี้ได้ไหมอุตะเลยนะคะ9,428ล้านบาทขึ้นมาได้ยังไงไม่อยากจะคำนวนนะคะใช่ครับแล้วก็ถ้าไปดูตัวยอดกรมทันสสะสมเนี่ยนะครับอยู่ที่39.86ล้านฉบับครับในขณะที่เบี้ยประกันไทยสะสมนะคะอยู่ที่11,250ล้านบาททีเดียวนะคะนี่คือตัวเลขที่บอกมานะคะ เขาบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขทิศทางแบบนี้นะทะลุหมื่นแน่นอนอมหมายถึงหมื่นล้านนะยอดการจ่ายสินไหมทดแทนนะคะก็ต้องไปรอดูไปลุ้นกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกด Like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ